่กำลังจะบอกพออ่ะพอต้องใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดนิ้วได้เลยไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่ผมพี่บอกวันนี้พี่โทรหามาดูแลพออย่างไรพี่พอลองเลยค่ะครับสวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับเรื่องราวของบอสพอลแห่ง The Icon Groupลุกลามบานปลายไปมากกว่าแค่ตัวบอสพอลหรือว่าดารานักแสดงที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์เข้ามาร่วมกันชักชวนให้มาลงทุนกับบริษัทนะครับแต่ว่ามันยังไปพาดพิงไปถึงนักการเมืองคนในหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท The Icon Group โดยเฉพาะคลิปเสียงที่โยงใยว่ามีนักการเมืองท่านนึงพยายามจะอ้างตัวว่าสามารถจะเคลียร์คดีในชั้นกรรมาธิการได้มี power ถึงขนาดว่าตั้งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตกลงบุคคลที่เป็นปริศนาในคลิปเสียงนั้นเขาเป็นใครกันแน่วันนี้ถอดรหัสกับคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐครับสวัสดีครับคุณศิระครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะต่อจิ๊กซอได้ว่าทำไมผมต้องเชิญคุณศิระมาคุยคุณศิระจะไปมีความสัมพันธ์หรือรู้เรื่องภายในอะไรเกี่ยวกับชายนิรนามคนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจลองฟังคลิปแรกก่อนนะครับคลิปที่ผู้ชายนิรนามคนนี้คืออีกฝ่ายนึงเนี่ยคือบอสพอลแน่ๆเขายอมรับว่าเป็นเสียงของเขาในรายการโหนกระแสเมื่อวานแต่อีกคนที่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเป็นใครทำไมเขาถึงไปเรียกถ้าจ่ายมากกว่านี้จะดูแลคนได้มากกว่านี้ลองฟังคลิปดูครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดนิ้วได้เลยพี่พอเข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับคือไม่มีอะไรหรอกคุณศิระคุ้นไหมครับเสียงใครโอ้คุ้นมากครับ ชัดๆเลยนะชัดๆเลยเหรอ แต่เราไม่พาดพิงเขาไม่พูดชื่อแล้วกันนะไม่สามารถพูดชื่ อได้นะแต่ว่าคุณสามารถน่าจะเอาคลิปเนี้ยไปพิสูจน์ได้ว่าเป็นเสียงใครนะครับไม่ใช่ AI แน่นอนนะไม่ใช่ AI นะและไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับแต่ให้บอกว่าโดดเตี้ยแล้วกันนะครับชอบยืนอยู่ข้างลุงนะโอ้ถ้าขนาดนี้ก็พูดเถอะเอาอย่างนี้คุณศิระตั้งข้อสังเกตยังไงว่าคลิปนี้ใครเป็นคนอัดใครเป็นคนได้ประโยชน์จากคลิปบอสพออัดเพราะเสียงเนี่ยมาจากเครื่องเลยนะครับคนได้ประโยชน์คือบอสพอทำไมเขาถึงปล่อยก็คงคิดว่าไม่ตายเดียวนะครับหาแนวร่วมมาช่วยนะครับแล้วก็ไอ้เต้คนนี้มันอาจจะแอบอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่นะครับที่สามารถช่วยได้นะครับก็จะดึงไอ้เต้คนนี้มาช่วยครับแล้วเท่าที่คุณศิระรู้จักผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามี power มากขนาดนั้นจริงไหมพฤติกรรมเป็นยังไงคือเคยได้ตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่กระทรวงหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาผลประโยชน์ในกระทรวงนั้นจนสุดท้ายก็ต้องโดนให้ออกจากกระทรวงนั้นนะครับเท่าที่รู้มาที่รู้มาผมเป็นคนจัดการเองครับคำว่าหาผลประโยชน์นี่มันยังไงขยายความหน่อยได้ไหมครับคือไปที่ไหนเนี่ย ผู้ชายคนนี้ไอ้เตี้ยคนนี้เขาจะไปตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องของแชร์ลูกโซ่เรื่องของขายตรงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรครับผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเสียหายโดนโกงมาเนี่ยก็จะมาส่งเรื่องมาที่ศูนย์นี้เขาเป็นประธานที่ศูนย์หัวหน้าศูนย์เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าไอ้เป้าหมายที่เขาจะไปเอาผลประโยชน์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยให้ชาวบ้านเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมาส่งข้อมูลให้เขาเขาร้องเขาก็ไปตบทรัพย์อีกครับใช้คำว่าตบทรัพย์อีกได้ตบทรัพย์จากใครบ้างจากตอนแรกเนี่ย เราก็เห็นว่าเขาตั้งศูนย์มาเพื่อช่วยชาวบ้าน
ตอนหลังมากลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยตอนขนาดนั้นผมเป็นประธานกรรมการกฎหมายนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็คิดว่าพึ่งพาไอ้ศูนย์นี้ไม่ได้แล้วแถมโดนเรียกเงินอีกจากประธานศูนย์นะครับก็มาร้องเรียนที่ผมว่าเขามีความปัญหาเดือดร้อนแล้วก็โดนที่นี่ไถเงินอีกนะครับและเรื่องไม่คืบหน้านะครับคือที่มารู้เรื่องราวนี้เพราะว่าพอเขาไปวิ่งไปที่ศูนย์ที่อยู่ภายใต้กระทรวงนึงครับซึ่งผู้ชายคนนี้รับผิดชอบครับไปเจอเขาตบทรัพย์เหมือนกันใช่เขาก็เลยวิ่งมาที่กรรมาธิการการกฎหมายที่คุณศิระเป็นประธานเป็นประธานตอนที่ยังเป็นส.ส.ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งครับก็เลยได้รับรู้เรื่องราวนี้ครับผมก็ยกหูคุยกับเขานะว่าอย่าทำใช่ไหมช่วยชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนแล้วมีชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนเราเนี่ยก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกทั้งที่โดนโกงไปแล้วนะครับก็ไปซ้ำเติมเขานะครับแล้วเรื่องไม่คืบหน้านะครับเขาจะตบทรัพย์จากชาวบ้านไปเพื่ออะไรทำไมชาวบ้านต้องก็เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วก็อาจจะออกสื่อแถลงข่าวรับหนังสือเพราะชาวบ้านก็อยากให้เรื่องมันเดินหน้าครับยอมจ่ายแต่ก็เดือดร้อนวิ่งมาหาคุณศิระเหมือนกันในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาครับคืออันเนี้ยตัวผู้ร้องเนี่ยถูกเรียกแล้วเป็นค่าดำเนินการครับผู้ถูกกล่าวหาก็โดนด้วยไหมก็เป็นเป้าเลยครับเพราะรู้ว่ามีแผลแล้วคราวนี้ก็ต้องจัดการให้เป้าละว่าเคลียร์มาไม่เคลียร์ก็จะมีในกระทรวงนั้นน่าจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปจัดการเรื่องนี้ได้นะครับเรียกทั้งสองฝ่ายครับทั้งผู้ร้องก็คือชาวบ้านที่เสียหายผู้ถูกร้องครับใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมทำแชร์ลูกโซ่อะไรเนี่ยนะครับก็ไปเรียกเพื่อจะไม่ให้เรื่องราวมันใหญ่โตครับก็คือเคลียร์เนี่ยว่าอย่างนั้นเถอะถ้าไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวโดนนะครับแล้วคนคนนี้เข้ามาในวงการการเมืองเข้ามาอยู่ในกระทรวงนึงเข้ามาพังศูนย์แบบนี้ได้ยังไงคือเป้าเขาเลยนะคือต้องกระทรวงนี้ด้วยนะแล้วก็ผ่านพลเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของท่านนายกนะครับนายกประยุทธ์ครับแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนแต่นายกประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องครับท่านไม่เกี่ยวข้องเลยครับผ่านพลเอกท่านนึงที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของนายกประยุทธ์ครับเข้ามาแล้วไงต่อคืออันนี้ผมพูดได้เต็มปากเพราะวันนั้นผมไปเจอที่โรงแรมลาม่าการ์เด้นนะครับก็เห็นสสประมาณ10กว่าคนนะครับแล้วก็มีพลเอกคนนี้เข้าไปล็อบบี้สสผมก็อยู่ด้วยนะครับว่าให้ไอ้เต้คนนี้มาเป็นมีตำแหน่งในกระทรวงนี้แล้วก็จะมีผลประโยชน์ให้รายเดือนนะครับผลประโยชน์รายเดือนให้กับใครให้กับที่จะสนับสนุนให้คนที่มีตำแหน่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องราวภายในพรรคพลังประชารัฐถูกต้องไหมครับไม่ต้องปฏิเสธกันละเพราะว่าคุณศิระก็เคยอยู่พลังประชารัฐมาก่อนแล้วคนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งตามกระทรวงต่างๆได้ก็ต้องเป็นพรรครัฐบาลตอนนั้นพลังประชารัฐคือแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่คุณศิระก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้และตอนนั้นตรวจสอบเขายังไงตรวจสอบก็คือเราก็ตอนแรกเราใช้เรารู้จักกันเนี่ยก็โทรคุยกับเขาว่าอย่าทำอีกเตือนก่อนเตือน3หนเพราะฉะนั้นผมก็อาละวาดละนะครับก็คุยกับผู้ใหญ่ในพรรคว่ามันมีเรื่องอย่างนี้นะครับเราถือว่ามันไม่สมควรนะครับก็สุดท้ายก็ต้องโดนออกจากพรรคประชารัฐไปอ๋อมันไม่ใช่เหตุผลอีกเรื่องนึงมันจังหวะพอดีเลยครับจังหวะพอดีแล้วก็เหตุผลเรื่องนั้นเนี่ยมันจังหวะพอดีนะครับก็เป็นมติพักให้ขับออกโอเคคือถ้าจะพูดลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะใกล้ไงตอนนั้นมันจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้นะเรื่องความไม่สุจริตอะไรประมาณนี้ละกัน เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาถูกขับออกจากพักครับซึ่งมันก็เป็นจริงนั่นแหละแต่มันก็มีเรื่องราวร้องเรียนที่คุณศิระไปรับทราบมาด้วยผสมโรงกันเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไปทำที่กระทรวงนึงเนี่ยหลักฐานใบเสร็จมันอาจจะหายากแต่ถามว่าข้อมูลมีไหมมีเลยทำให้ขับออกจากพรรคไปเรื่องนี้ต้อง
ปกป้องเจ้ากระทรวงนะฮะท่านรัฐมนตรีไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมได้คุยกับรัฐมนตรีภายหลังเหมือนถึงขนาดที่กำลังขับเข้าออกเนี่ยก็ขอแรงท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับก็สามารถพ้นจากตำแหน่งกระทรวงนั้นได้ครับการที่เขาไปอยู่ในกระทรวงหนึ่งเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วนะไม่เกี่ยวข้องกับโควต้าของตัวรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเลยครับแต่ผ่านพลเอกท่านหนึ่งล็อบบี้ส.ส.กลุ่มหนึ่งขอให้คนๆนี้มีตำแหน่งและล็อกเป้าที่กระทรวงนี้ด้วยกระทรวงนี้เดียวครับเพื่อจะไปทำเรื่องนี้เลยครับเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นรับเรื่องของชาวบ้านเรื่องแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีผลประโยชน์ตรงไหนฉะนั้นพอคุณศิระเห็นคลิปสนทนาฝ่ายหนึ่งคือบอสพอลอีกฝ่ายหนึ่งคือชายนิรนามคนนี้เนี่ยรู้ทันทีและไม่แปลกใจเลยเพราะว่าข้อมูลที่เคยมีอยู่ในอดีตถูกไหมก็มีคือพฤติกรรมเขามาโดยตลอดก็เรียกสันดานแล้วนะคนพันนี้นะใช่ไหมสันดานของเขาว่าจะต้องแม้กระทั่งที่วันก่อนผมได้คุยกับท่านนายติชาที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเป็นเขาเรียกหาดไอ้ผู้ชายไอ้เตี้ยคนนี้ไปเช่าเขาเพื่อสร้างภาพนะครับแล้วให้เป็นต้อนรับว่าเป็นบ้านรวยรถก่อนเช่าบ้านก่อนเช่าแต่ท่านนายชาเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเจ้าของบ้านให้ท่านนายชาฟ้องว่าไม่จ่ายค่าเช่าหมายถึงว่าเขาทำเป็นบ้านของเขาเองแต่จริงๆคือการเช่าเอาไว้สร้างภาพลักษณ์มีหน้ามีตาต้อนรับแขกครับอ๋อแล้วก็ชอบยืนข้างๆลุงใช่ไหมดีไม่ดีเนี่ยบอสพอเนี่ยน่าจะชวนเข้าไปหาลุงด้วยซ้ำน่าจะนะเพราะถึงเชื่อใจขนาดนี้นะครับคือถ้าใกล้กับคนคนนี้ครับมีโอกาสที่จะได้เข้าไปใกล้ชิดลุงด้วยแต่โอเคส่วนลุงท่านจะรู้หรือไม่รู้ลุงท่านก็มีคนเข้ามาพบปะเยอะแยะถ้าถามลุงตรงนี้ก็ลุงก็บอกไม่รู้เลยไม่พูดอย่างนี้เลยรู้เลยว่าลุงคนไหนที่บอกไม่รู้ทีนี้ในคลิปเนี่ยเมื่อวานคุณพอบอกว่ามันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นสัก2ปีแหละก็ปี65ครับตอนนั้นคุณศิระพ้นจากสสพ้นจากสสแล้วฮะพ้นแล้วนะเขาถึงได้กลับมาได้ถ้าผมอยู่เนี่ยเขาไม่ได้กลับมาอ๋อพอเขาโดนขับออกจากพรรคจังหวะที่คุณศิระก็พ้นจากตำแหน่งช่วงปี65น่าจะเป็นช่วงที่เขากลับเข้ามาที่พรรคแล้วครับแล้วเขาไปมีบทบาทอะไรในกรรมธิการชุดไหนจำได้ไหมถึงมันจะมาโยงใยกับ The Icon Group ที่บอกว่าถ้ากรรมธิการเรียกนะพอบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้เป็นหมอเพราะว่าเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมานะครับแต่เพียงแต่ว่ามีสสที่เขาคบหาสมาคมอาจจะไปด้วยหรือไม่ก็ผ่านลุงคนนี้หรือให้ยืนข้างลุงแล้วเพื่อจะสร้างราคาแอบอ้างไปครับแต่ตัวเขามีตำแหน่งอะไรในกรรมธิการโดยคือเขาไม่ได้เป็นสสช่วงนั้นไม่มีครับแต่จะอยู่ในกรรมธิการวิสามัญชุดไหนหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ไหมครับอาจจะแต่ว่าสิ่งที่เขาประชาชนเชื่อถือเนี่ยเขาไปยืนข้างลุงเนี่ยอันนี่คือเรื่องใหญ่นะที่จะไปหาแสวงหาผลประโยชน์ได้ครับพอยืนข้างลุงครับคนที่เขาเห็นครับมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเขาใช่ครับสามารถจะเอาไปแอบอ้างครับว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ใช่ครับแต่คุณศิระเรื่องการตบทรัพย์ผ่านกรรมธิการเนี่ยเราก็ได้ยินกันมาเยอะครับว่ามันมีอยู่จริงไม่แน่นะเคสนี้มันอาจจะจ่ายแล้วก็เคลียร์ได้จริงในกรรมธิการชุดนั้นหรือเปล่ากรรมธิการเนี่ยมันมีต้องให้ความรู้นิดหนึ่งว่ากรรมธิการเนี่ยมันจากสสหลายพรรคนะ15ท่านเนี่ยท่านก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมแต่มีก็พวกเนี้ยพวกไปอุปโลกไปแอบอ้างซะมากกว่านะครับล็อบบี้ไม่ได้ครับ15คนเนี่ยที่ผมอยู่มาที่เป็นประธานแล้วก่อนเป็นประธานก็อยู่ในคณะที่มีสสหลายท่านแล้วก็หลายพรรคทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับต้องให้เกียรติกรรมการด้วยนะครับคือคุณศิระก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไปวิ่งอะไรในกรรมธิการว่าอย่าไปเรียกเรื่องนี้นะอย่าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับไม่เชื่อครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเร่งทำก็คือพิสูจน์ความจริงมาว่ากรรมการชุดไหนมีส่วนร่วมในการตบทรัพย์หรือไม่นะครับแอบอ้างหรือไม่นะครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการแม้ว่าจะเป็นสภาชุดที่แล้วก็ตามครับ
แต่มันเรื่องมันก็เสื่อมเสียแล้วครับมันมีคลิปนึงลองฟังดูนะครับที่เขาอ้างกับบอสพอลเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่ตั้งรองเลขาธิการสคบได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะตั้งเป็นเลขาธิการสคบด้วยซ้ำไปลองฟังดูครับไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่พี่บอกวันนี้พี่โทรหามาดูแลพออย่างไรที่พอรองเลขาครับแล้ววันนึงเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอบอกว่านี่ผมอยากได้คนที่เป็นเลขาเพราะว่ามันกระดานมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันก็เป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างขี้เดินตามตุ๊กตุ๊กตุ๊กพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับผู้ชายคนเดียวกันใช่ไหมคนนี้ครับจริงแล้วคนนี้ชอบไปแถลงข่าวที่สภาด้วยประธานสภาต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับที่ให้คนพวกนี้เข้าไปแถลงข่าวสร้างความน่าเชื่อถือกับประชาชนนะครับอาศัยความที่เขามีตำแหน่งที่อยู่ในพรรคการเมืองไงก็เลยเข้าไปใช้พื้นที่ของสภาได้จริงๆแล้วเขาไม่เคยเป็นส.ส.ใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นอาจจะเป็นกรรมการชุดไม่ใช่กรรมการนะอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือตำแหน่งในกรรมการนะครับแต่ก็ใช้พื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถามว่าผิดระเบียบไหมนะแล้วมีใครเซ็นที่ให้อนุญาตเนี่ยระเบียบมันมีอยู่นะครับแล้วการที่เขาอ้างว่าเขาสามารถเป็นคนตั้งรองเลขาธิการสคบได้ แล้วเผลอๆจะตั้งเป็นเลขาด้วยเดินตามต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กฟังเป็นขี้เลยไอ้เนี่ยขี้โม้เลยขี้โม้ไอ้เนี่ยฮะหนึ่งเนี่ยที่เขาสามารถแอบอ้างวัสพอได้หนึ่งยืนข้างลุงสองไปแถลงข่าวที่สภาได้นะครับเลยพูดไปเป็นตู่เป็นตาถามว่าความจริงเนี่ยตัวเขาสองกระจกเขารู้ว่านี่คือตัวเขาเขายังไม่รู้เลยฟังเสียงตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงตัวเองเลยคนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบแอบอ้างนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาแอบอ้างมาเนี่ยเขาไม่มีใครรู้ไม่มีรับผลประโยชน์ร่วมด้วยซ้ำนะครับแต่โดยตำแหน่งหน้าที่ของเขาคุณศิระคิดว่าเขาไปเกี่ยวโยงอะไรกับสคบที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีได้ไหมก็ศูนย์เนี่ยฮะใครก็เข้าไปยื่นหนังสือที่สคบได้ก่อนหน้านี้ที่ผมก่อนเป็นสสเนี่ยผมก็พาชาวบ้านไปยื่นนะครับที่สคบหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปยื่นสคบก็มาลงมารับเหมือนกันดำเนินการให้เหมือนกันนะครับใครไปยื่นก็ได้ไม่ต้องมีตำแหน่งนะครับแต่ไม่เชื่อว่าเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องมี power ถึงขนาดว่าจะตั้งคนนี้ขึ้นเป็นรองจะตั้งคนนั้นขึ้นเป็นเลขาโอ้ขี้โมข้อแรกเลยรัฐมนตรีประจำสำนักใกล้สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ส่วนของพรรคพลังชารัฐนะครับเป็นอีกพักหนึ่งมันจะข้ามพักในโอกาสที่ยากมากนะครับอ๋อดูจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเนี่ยจะให้คนนี้เข้าไปมีบทบาทเนี่ยมันยากยากครับไม่มีทางแล้ว power ของพลเอกคนที่แล้วที่บอกว่าเข้ามาเพื่อฝากเขาอยู่ในกระทรวงนี้ตอนนี้มันไม่มีแล้วหรอหมดไปแล้วหรอตอนหลังแตกคอกันอ๋อไปเบี้ยวเขาอ๋อก็ไปหักคนที่ฝากฝังเข้ามาอยู่ในพักโกรธมากนะฮะคนนี้โกรธมากคนเดียวคนนี้โกรธมากมาหาผมเลยบอกอีกคนนี้คบไม่ได้นะอะไรนะครับแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่แคร์แล้วแหละเพราะเขายืนข้างลุงตลอดถูกไหม มูลค่าเพิ่มอีกนะฮะพอเข้ามาแล้วยืนข้างลุงปุ๊บก็เอาไปมีราคาขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับโหนี่ข้อมูลแบบอินไซต์สุดๆเลยนะจากคุณศิระเจนจาคะนะครับมันก็มีหลายประโยคที่อาจจะไปพาดพิงพรรคพลังประชารัฐบ้างทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐจะว่ายังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับอาจจะมีบางประเด็นที่ไปพาดพิงอดีตพรรคต้นสังกัดของคุณศิระเจนจาคะก็คือพลังประชารัฐก็เลยจะคุยกับโฆษกพรรคพลังประชารัฐบ้างนะครับว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านปิยะครับครับสวัสดีครับครับและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับท่านปิยะได้ฟังคลิปเสียงแล้วใช่ไหมครับได้ฟังเลยครับคุณจอร์ดครับรู้ไหมครับว่าเป็นเสียงใครก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเสียงของใครนะครับวันนี้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านหัวหน้าพรรคท่านยืนยันชัดเจนครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับพรรคไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดหรือเป็นสมาชิกพรรคธรรมดานะครับหากมีการกระทำผิดกฎหมายนะครับปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและก็นอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยจะมีการดำเนินการทางวัตการจริยธรรมนะครับทางตามระเบียบของพรรคอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะครับไม่มีละเว้นครับครับเอสยังไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใครแต่ดูพรรคมีมาตรการเตรียมพร้อมที่จะตรวจสอบหรือว่าจะมีมาตรการลงโทษบุคคลคนนี้แล้วนะครับยังครับก็ตอนนี้คือยังมีแค่การคาดเดาสันนิษฐาน มีการพยายามโยงถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเองครับแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่บอสพอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับคุณหนุ่มกันชัยครับนะครับยืนยันอย่างเดียวว่าเป็นคลิปเสียงตัวเองแล้วพอคุณหนุ่มถามว่าแล้วก็บุคคลในคลิปเสียงเป็นใครบอสพอก็ไม่ได้ยืนยันนะครับเพราะนั้นคือในขณะนี้คุณบอสครับตามกระบวนการของเราเนี่ยต้องปรากฏพยานหลักฐานแล้วก็เราถึงดำเนินการนะครับแต่ถ้าพยานมีแค่ลอยครับลอยๆเนี่ยเราคงดำเนินการใดๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครยืนยันเลยครับว่าเป็นคนนั้นครับไม่แน่ใจว่าท่านปิยะได้อ่านโพสต์ของบอสพอลสัก 2-3 ชั่วโมงที่แล้วหรือยังว่าเขาขอให้สื่อทุกแขนงลบคลิปนี้แล้วเขาก็ขอโทษที่ทำให้นักการเมืองสอเสือเดือดร้อนไปด้วยอันนี้มันจะใกล้เคียงที่ทำให้พรรคพลังประชารัฐยืนยันข้อมูลได้ไหมครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครเพราะบอสพอเป็นคนพูดนะว่าอีกเสียงหนึ่งอ่ะคือนักการเมืองสอเสือก็สอเสือมันจะมีหลายคนครับอาจจะเป็นศิระเจนจาค้าก็สอเสือเหมือนกันศิระก็สอเสือใช่ครับยังมีหลายคนครับคือขนาดนี้เนี่ยมันเราอยู่ในระหว่างการคาดเดามีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคุณพอเองก็ไม่ได้บอกนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามครับคุณจอร์ดมีผู้ได้ยื่นเรื่องนี้ให้ทางท่านประธานนะครับท่านประธานสภาวันมูฮัมหมัดตอมาธาเนี่ยซึ่งรับผิดชอบเรื่องกรรมธิการทั้งหลายเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับและนอกจากทางท่านประธานวันนอแล้วเนี่ยทางตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านก็ได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีดีไอคอนนะครับซึ่งพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าปรากฏพยานหลักฐานพาดพิงถึงผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกไปทำการสอบสวนเป็นคดีแน่ๆนะครับถ้าปรากฏพยานหลักฐานเช่นนั้นเนี่ยยังไงนะครับท่านหัวหน้าพรรคยืนยันว่าถ้าปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยยังไงทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่จะทำเดียวกันครับนะครับที่สำคัญครับคุณจอร์จครับหรือว่าจะมีพยานหลักฐานอื่นๆนะครับที่เป็นพยานหลักฐานเชื่อถือได้ไม่ใช่ลอยลมนะครับลอยลมบางครั้งเนี่ยมีคลิปนู้นคลิปนี้ลอยลมมาเรื่อยฮะครับซึ่งเราก็พยายามจะอธิบายต่อสังคมว่าการดำเนินการเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับการดักฟังนะครับหรือการดักฟังจริงก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การทำหลักฐานเท็จให้เหมือนกับการดักฟังก็ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าปีนี้2567แล้วเนี่ยมันควรจะเลิกสักปีกันเหมือนน้ำเน่าอย่างนี้จำเรื่องคลิปเสนอันได้ไหมฮะครับโอ้นั่นปีเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็ยังมีผมที่บอกว่าถ้าการเมืองอย่างเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าอย่างไร้จริยธรรมอย่างเล่นคือตามภาษาชาวบ้านคือเล่นกันเหมือนด้านๆผมว่าบ้านเมืองไปไม่ได้ครับท่านปิยะกำลังมองว่ามันซ้อนเกมการเมืองที่จะมาโจมตีพรรคพลังประชารัฐด้วยเหรอครับก็มีส่วนครับมีส่วนแล้วที่สำคัญเนี่ยพยายามโยงให้ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันนะครับโดยลืมไปว่าที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับซึ่งทางบอสพอลยืนยันครับว่าคลิปเนี้ย2ปี3ปีที่แล้วซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องพรรคพลังประชารัฐเลยไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยนี่ก็คือพยายามจะโยงใยมีการเทียบเคียงกับพลเอกพิสารว่าอย่างไรนะพรรคเพื่อไทยขับออกบอกว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขับออกนะครับพลเอกพิสารท่านลาออกเองครับแล้วก็กรณีพลเอกพิสารเนี่ย
ศาลได้ออกหมายจับแล้วศาลออกหมายจับแล้วมันคนละเรื่องกันนะฮะเรื่องของคลิปนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเป็นใครครนักการเมืองสสอาจจะนั่งข้างๆคุณจอร์จก็ได้สสเออสอเหมือนกันใช่ไหมครับของพูดง่ายๆของฝั่งรัฐบาลกรณีพลเอกพิสารเนี่ยชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าแต่นี้ทีนี้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่สื่อมันก็อาจจะให้น้ำหนักมาที่เรื่องนี้มากกว่าถูกไหมครับเหมือนจะพยายามจะกลบข่าวว่าอีกไม่กี่วันไม่ถึง10วันคดีขัดความแล้วผมจะบอกคุณจอร์จว่าเรื่องของท่านที่ศาลเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนเพราะท่านที่ศาลเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อก่อนวันที่25ยังนั่งประชุมสภาอยู่เลยพอรู้ตัวว่าหมายจับบินไปฮ่องกงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยท่านปิยะด้วยความเคารพวันนี้เราไม่ได้คุยกันประเด็นนี้เข้าใจว่าท่านพยายามจะทำให้เห็นเปรียบเทียบกันว่าเนี่ยทำไมพลังประชารัฐถึงมาเจอข่าวนี้ในจังหวัดที่มันมีข่าวอีกด้านหนึ่งของรัฐบาลเพื่อไทยเหมือนกันแต่ว่าโอเคผมเข้าใจแล้วท่านขยายความในเวทีนี้ผมว่าก็ดูจะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งประเด็นที่จะคุยกันเรื่องนี้นะผมถามเรื่องนี้ต่ออีกนิดนึงบุคคลปริศนาท่านนี้ที่สงสัยก็ว่าเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐวันนี้อยู่ในที่ประชุมพรรคด้วยไหมครับไม่อยู่ครับปกติก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าเป็นเพียงแค่อาจจะเป็นแค่บุคคลที่เป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคแค่นั้นเองครับท่านปิยะคิดว่าโดยถ้าเป็นคนคนนี้จริงๆเนี่ยเขาจะมี power ไปเคลียร์ในชั้นกรรมธิการได้ไปตั้งรองเลขาสคบได้หรือว่าตั้งเลขาสคบได้ไหมครับโอ้โหปี65เนี่ยยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับจอร์ดไม่มีทางปี65เนี่ยยังไม่เป็นสมาชิกพรรคเลยฉะนั้นก็คิดว่าเป็นการแอบอ้างหมายถึงว่าถ้าเป็นเสียงคนคนนั้นจริงครับก็อาจจะเป็นเช่นนั้นท่านปิยะคุณศิระอาจจะมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนยินดีไหมครับยินดีที่จะคุยกับท่านศิระเชิญคุณศิระได้เลยครับสวัสดีครับพี่คือฟังท่านโฆษกพูดแล้วนะท่านรู้แล้วเป็นใครแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นตอนนั้นยังไม่เป็นสมาชิกพรรครู้ใช่ไหมว่าเป็นใครก็เอาเป็นที่รู้กันเลยก็ว่าหมายถึงใครใช่ไหมครับแต่เจ้าของเสียงเขาบอกเขาไม่เขาไม่ใช่เขาอ่ะใช่ครับก็ตอนนี้คือเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ใช่แล้วก็วอตพอเนี่ยไม่บอกว่าไม่บอกแล้วพี่ศิระเป็นทนายพี่ศิระจะฟ้องใครฟ้องใครเหรออย่างน้อยสุดก็มีการให้สินบนกันแล้วเนาะใช่ให้สินบนกันแล้วแต่ถามว่าก็ต้องตอนนี้รู้สึกว่าท่านจรูนศักดิ์ใช่ไหมปปปมิเต่าจรูนเกียรติปานแก้วจรูนศิษย์เขาจะตั้งเรื่องเรียกแล้วว่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับความผิดมิชอบแล้วผมที่บอกว่าณตอนนี้พิจิตรละเราต้องรอกระบวนการของท่านประธานวันนอรอกระบวนการของตำรวจแม้ว่าเรียกเนี่ยมาให้การก็ในฐานะพยานนอกจากมีปรากฏพยานหลักฐานจะแจ้งข้อกล่าวหาณวันที่มีปรากฏพยานหลักฐานแจ้งข้อหาแล้วครับวันนั้นเป็นวันที่คนนี้มีส่วนในการกระทำผิดแม้ว่าศาลยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเฮ้ยคุณผิดหมายจับยังไม่ออกยังไม่มีการถูกฟ้องยังศาลผมว่ามาตรฐานในการทำของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคบอกเฮ้ยแค่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่เอาไว้แล้วแต่ตอนนี้มันยังรอตรวจสอบอยู่ถูกไหมมันก็เลยคือตอนนี้ครับพี่ถ้าสมมติว่าอย่างน้อยส่วนน่ะพี่ตารู้แล้วว่าเป็นใครนะก็รู้แล้วใช่ไหมประการแรกเลยรู้ใช่ไหมคนใกล้ตัวท่านด้วยใช่ไหมคนที่ทำหน้าที่จ่ายงานท่านด้วยใช่ไหมในเมื่อรู้แล้วเนี่ยผมในฐานะติดเก่านะครับประชารัฐเนี่ยก็อยากให้ประชารัฐเนี่ยก็ต้องเอาคนคนนี้ลดบทบาทหรือไม่ออกสื่อในฐานะพรรคประชารัฐหรือให้สังคมเข้าใจว่าพรรคประชารัฐไม่ได้หนุนหรือไม่ปกป้องก็ต้องรู้ตอนเนี้ยพี่ตารู้แล้วเป็นใครทุกคนรู้แล้วผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าพรรค
ก็ทราบเพราะว่าเสียงมันคุ้นมากเลยนะอยู่ข้างตัวใช่ไหมก็ควรจะให้สังคมหรือแฟนคลับของพรรคประชารัฐให้สบายใจคือต้องลดขั้นตอนแรกคืออย่างนี้ในมุมคุณศิระเนี่ยเอาแหละอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ว่าไปแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐควรจะแอคชั่นอะไรล้ำหน้าไปไม่ต้องรอกระบวนการให้มันขนาดนั้นแสดงความรับผิดชอบก่อนท่านปิยะว่ายังไงครับข้อเสนอของคุณศิระผมที่บอกว่าการดำเนินการเนี่ยพี่ต้องให้ความเป็นธรรมไม่เราบอกว่าเราบอกว่าไม่ใช่ลงโทษนะเราบอกว่าไม่ใช่ลงโทษลดบทบาทก่อนบทบาทว่าเอ้ยทำให้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือแฟนคลับของประชารัฐหรือสื่อหรือสังคมเนี่ยเข้าใจว่าประชารัฐเนี่ยไม่ปกป้องนะครับไม่ปกป้องแล้วก็แอคชั่นนะครับแต่ไม่ใช่ผมบอกว่าจะต้องไปตัดสินเขาไม่ใช่ไปลงโทษเขาพี่ก็วันนี้ท่านหัวหน้าประกาศวันนี้ท่านหัวหน้าประกาศชัดเจนแล้วพี่ศิระว่าถ้ามีพยานหลักฐานหรือมีพยานบุคคลหรือว่ามีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลนั้นจริงๆนะครับนอกจากว่าจะลดบทบาทเลยผมว่าท่านให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็มีการดำเนินตามมาตรการของพรรคเลยนะครับไม่ต้องลดบทบาทแล้วครับเชื่อเลยครับไม่ถ้ารอผมว่ามันช้าไงช้าใช่ไหมแต่ว่าทำได้ทันทีคือไอ้พี่ลดบทบาทแล้ววันนี้เนี่ยเราแค่คาดเดาแค่นั้นเองว่าเป็นบุคคลนั้นผมมันพิธาไม่พูดออกมาเนี่ยไม่ได้คาดเดาเลยรู้อยู่ว่าเป็นใครใช่ไหมไม่ก็คือแค่คาดเดาเองแต่ไม่มีการยืนยันแต่ว่าต้องทำยังไงว่าทุกคนรู้แล้วล่ะนะครับผมในฐานะเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็ยังเคารพรักท่านหัวหน้าท่านลุงป้อมผมก็ยังคล้องคอในคอผมก็มีเหรียญลุงป้อมอยู่นะครับผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่จะปกป้องลุงป้อมได้ปกป้องพรรคได้ก็คือต้องแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาถ้าบอกว่ารอนะครับผมว่าสังคมเนี่ยก็จากที่ทัวร์จะลงที่คนนี้กลับไปโทรไปลงที่พรรคประชารัฐแล้วงั้นถ้าพรรคแสดงบทบาทนำก่อนเลยในการจัดการระหว่างการตรวจสอบบอกเลยว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราได้มีการทำการตรวจสอบคู่ขนานนะครับถ้ายืนยันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยผมเลยหัวหน้าบอกเลยว่าไม่เอาไว้แน่นอนครับท่านปิยะครับในฐานะอดีตตำรวจเก่านะสัญชาตญาณหลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยคิดว่าคนปล่อยคลิปมีวัตถุประสงค์อะไรเป็นอย่างที่เรารู้กันนะครับพี่จอร์ดคนปล่อยคลิปมีผลหวังผลทางการเมืองแน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เป็นลูกกระนาดเลยครับมาจาก1 2 3 4 5เหมือนคนเล่นลิเกบ้างเหมือนคนนู้นบ้างคนนี้บ้างปล่อยมาเป็นสเต็ปเลยแต่แหมแต่คลิปเสียงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็พูดคุยกันจริงนะมันจะมาบอกว่าเพื่อจะมาเป็นเกมโจมตีกันในทางการเมืองครับทัวร์จะลงนะครับทัวร์จะลงนะครับอย่างที่ว่าไงครับคุณจอร์ดครับเหตุเกิดเนี่ยถ้าเป็นบุคคลนั้นจริงๆเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยบุคคลนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเลยเหตุเกิดปี64-65เนี่ยยังไม่เป็นเลยครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณศิระบอกว่าน่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วตกลงคุณปิยะท่านปิยะไปตรวจสอบย้อนหลังเป็นยังไงแน่นอนครับยืนยันชัดเจนครับว่า64-65เนี่ยตอนนั้นไม่ได้เป็นยังอยู่กับนักการเมืองคนหนึ่งคนใดซึ่งอยู่ข้างรัฐบาลตอนนี้เลยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันคิดประวัติสิครับว่ามีนักการเมืองแต่โอเคแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวที่เขาทำในอดีตจะทำให้พรรคปฏิเสธความรับผิดชอบณวันนี้ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับแน่นอนครับว่าสิ่งผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะทำวันนี้ทำเมื่อ5ปีที่แล้วทำเมื่อ10ปีที่แล้วถ้ามีความบกพร่องทางจริยธรรมเมื่อไหร่ท่านหัวหน้าพรรคท่านไม่เอาไว้แน่นอนอย่าแค่คาดเดาเลยครับครับคือเรียนมีหมายจับเลยครับเลยพี่ตาครับว่าผมในฐานะผมก็เป็นนักการเมืองนะผมไม่อยากให้โยงคดีเนี้ยมาเป็นคดีการเมืองทั้งที่ผมก็ทราบว่าบอสคนหนึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับถูกครับแต่ว่าแต่ในบอสเป็นสมาชิกเพื่อไทยด้วยก็เป็นติดเก่าใช่ไหมครับแต่ว่าคดีเนี้ยมันเป็นผู้เสียหายคือประชาชนจำนวนมากนะครับถูกครับแล้วก็
พรรคประชารัฐเนี่ยถ้าเห็นเกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้พรรคประชารัฐต้องแอคชั่นแล้วว่าไปกดดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดและท่านพี่ตาก็เป็นตำรวจเก่าก็น่าจะคุยกับตำรวจจะท่านระยะท่านไปลากไส้ให้คนที่เป็นตัวการใหญ่ที่อยู่พรรคการเมืองใหญ่มาดำเนินคดีดีกว่าครับรู้อยู่ว่าเป็นใครช่วยพี่ตาต้องช่วยตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้หมาเน่าตัวใหญ่เรามัวแต่ดูเหลือบดูแมงวันทำไมเราไม่ไปจัดการที่หมาเน่าช้างเน่าคือในเมื่อท่านปิยะเชื่อว่าอะไรบ้างในเมื่อท่านปิยะเชื่อว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้มี power ไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกฉะนั้นเขาไม่ใช่ตัวจริงในการจะทำให้เรื่องราวมันเงียบตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาของ The Icon Group ถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นไปไล่บี้พวกนั้นดีกว่าอันนี้มันเบี้ยบ่ายลายทางอาจจะมาอ้างแอบอ้างได้อย่างนั้นใช่ครับผมเห็นด้วยครับว่าไอ้คนนี้มันไม่สามารถจะช่วยในคดีได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ตาต้องไปช่วยเลยกดดันให้การสอบสวนตำรวจหรือที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับครับไม่ต้องกดดันแล้วครับตอนนี้ทางท่านผบ.เนี่ยท่านลงมากำกับดูแลด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าเร็วแน่ครับครับครับได้ครับขอบคุณนะครับท่านปิยะครับครับผมตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับขอบคุณครับก็ฟังในมุมของพลังประชารัฐนะสุดท้ายคุณศิระคดีนี้ในฐานะก็คนที่เคยตรวจสอบการทำงานของตำรวจมาก่อนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ายังไงตำรวจที่วันนี้มันมีอะไรที่ส่งสัญญาณที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากวันที่เรื่องแดงเนี่ยการที่ไปยื่นความเดือดร้อนพบกับความผิดเนี่ยก็หลายวันแล้วทำไมไม่ดำเนินการกับผู้ต้องหาซึ่งเคยแถลงข่าวว่า6บอสจะเป็นผู้ต้องหาแล้วตกเป็นผู้ต้องหาแล้วประการแรกตำรวจต้องทำอะไรครับต้องเรียกมารับทราบข้อเก่าหานะครับหรือขออนุหมายจับเพราะคดีเกิน5ปีนะครับก็ออกหมายจับได้นะครับทำไมตำรวจไม่ทำในเมื่อประชาชนมาร้องแจ้งความแล้วเป็นพันคนแล้วนะครับพบกับความผิดแล้วทำไมต้องรอถึงสิ้นเดือนการเร่งออกหมายจับแจ้งข้อกล่าวหามันมีผลเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยังไงครับคืออย่างน้อยสุดนะถ้าบอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีชื่อเสียงอาจจะออกหมายเรียกแล้วมารับทราบข้อหาแล้วก็มีเงื่อนไขในการประกันตัวอย่างเช่นห้ามยักย้ายถ่ายเทสองห้ามออกนอกประเทศเพื่อล็อกตัวก็ล็อกทรัพย์สินเพื่อจะมาถ้าสมมติผิดจริงก็เอาทรัพย์สินเนี้ยนะครับแล้วเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปลงโทษฮะตอนนี้มันเหมือนไม่มีอะไรมาควบคุมไม่มีอะไรควบคุมแล้วปงเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ไปอายัดยังทำอะไรไม่ได้ยังเคลื่อนทรัพย์สินได้อยู่ตัวผู้ต้องหาก็สามารถยังออกนอกประเทศได้สิ่งที่ตำรวจต้องทำณวันนี้เร่งด่วนที่สุดออกหมายจับให้เร็วที่สุดหรือขั้นเบาคือออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวครับสุดท้ายฝากอะไรถึงลุงอีกสักทีก็ลุงครับผมก็ยังเอาลุงคล้องคออยู่ครับก็ลุงก็อย่าเอาคนพันนี้นะครับมายืนใกล้ตัวเลยนะครับแล้วก็การให้ยืนใกล้ตัวเนี่ยประชาชนพ่อค้าประชาชนข้าราชการเขาคิดว่าจะช่วยเหลือเขาได้หรือเสกโดนบันดาลสิ่งที่เขาต้องการได้นะครับก็เอาห่างๆไปถ้าลงมือไม่ว่าก็เอาเท้าเขี่ยออกไปห่างๆนะครับคนนี้ไม่ทำให้ลงมีราศีหรือมีบารมีมากนะสังเกตว่าตั้งแต่คนนี้ยืนเนี่ยสมาชิกพรรคพี่น้องของประชารัฐแตกแยกย้ายออกไปหลายคนละนะจนคิดว่าประชารัฐน่าจะจะเหลือลุงกับข้ายังยืนกับคนคนนี้ก็เหลือลุงกับคนคนนี้ครับจะไม่เหลือใครเลยจะไม่เหลือใครเลยทั้งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อไปหมดแล้วนะครับก็จริงๆแล้วณวันนี้ผมนำเสนอลุงว่าลุงพักผ่อนได้แล้วนะครับอย่าให้เชื่อไอ้เตี้ยคนนี้ชุดให้สู้เลยฮะสู้ยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถ้าผมเป็นพี่เลี้ยงผมจะโยนผ้าขาวขึ้นเวทีหยุดชกแล้วก็ก่อนที่ลุงจะโดนโจมตีมากไปมากกว่านี้นะครับเสียหายมากกว่านี้นะครับก็ศิลาก็เชื่อว่าลุงก็ไม่รู้
ไม่รู้แต่ว่าพฤติกรรมของแต่ละคนหรอกที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆถูกไหมลุงใจดีครับลุงใจดีนะแล้วก็แต่ใช้การที่มายืนอยู่ข้างๆท่านอ่ะเอาไปหาประโยชน์ได้อ่ะวันนี้ขอบคุณคุณศิระครับที่มาเปิดเผยเรื่องราวในฐานะที่เคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับตามกันต่อเกี่ยวกับคดีนี้จะลุกลามไปถึงใครกันบ้างนะครับพบกันในคมชลือพรุ่งนี้ 15:15 น.ครับวันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ